นะคะดูทามาหรือว่าพิมฟ้าค่ะวันนี้นะคะฟ้าก็จะมาเปิดข้าวของที่ไปซื้อมาจากทริปที่เกาหลีอันนี้นะคะก็เป็นพัดพลาสติกธรรมดาจริงๆแต่ว่าดูลายทุกคนดูลายไอซ์แบร์นะคะไอซ์แบร์คืออะไรมีขั้วโลกมันต้องเย็นก็มาถึงของจากร้านที่หลายๆคนนะคะก็อยากจะไปและถ้าไปแล้วก็ต้องเสียเงินแบบฟ้าแน่ๆฟ้าไปร้านเนี้ยตั้งแต่วันแรกๆเลยเพราะว่าถ้าเกิดไปวันหลังๆเนี้ยก็จะไม่มีตังค์มาซื้อละซื้อมันวันแรกๆแหละก็จะเป็นแฟมที่ฟ้าซื้อมานะคะเป็นน้องจอยในลัชชิลูเลตแล้วก็ซอยอนนะคะพี่ซอยอนในเพลงตอนเซโนค่ะน่ารักดูเซ็กซี่สองถงคนเลยแต่คืออันนี้แบบน้องจอยทำไมเอารูปนี้ของน้องจอยมาทำทำไมไม่เข้าใจคือก็สวยเซ็กซี่แต่แบบเฮ้ยทำไมถึงเอารูปนี้มาทำส่วนของพี่ซอยนี่ก็มีหลายรูปให้เลือกนะคะฟ้าก็เลือกรูปนี้มาเพราะว่าดูเป็นเด็กเนิร์ดอะเด็กเนิร์ดแต่มีความแซ่บก็จะทำให้แบบว่าเราดูแบบเหมือนเป็นเด็กเนิร์ดมากยิ่งขึ้นเพราะว่าถือแบบอันนี้แต่ว่าก็ดูแซ่บอะตะกะอะไรอะไม่รู้แต่ว่าก็ซื้อมาเพราะว่าก็คิดแบบนี้ตอนนี้เพราะว่าเป็นน้องจอยถึงซื้อมาคือสวยก็จริงแต่ทำไมถึงเอารูปนี้มาทำเป็นแฟมแล้วก็นอกจากรูปนี้เนี่ยก็ไม่มีรูปอื่นให้เลือกด้วยนะคะเพราะว่าแต่ละเพลงของเลนเวอร์เบทเนี่ยก็จะออกมาเป็นแฟ้มคนรูปแบบนี้คนละรูปแบบนี้ซึ่งจอยก็เป็นรูปนี้ละดูเพลงใสๆทำไมวันนี้นะคะก็จะเป็นที่ใส่กระดาษค่ะตรงนี้มันก็จะแข็งๆก็แบบแฟ้มนะให้กระดาษว่าเป็นทรงอยู่เหมือนแบบว่าแฟมในสำนักงานอะประมาณนั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้องจอยจากชิวชิอินนะคะแล้วก็เป็นพี่ไทยอนจาก My Voice นะคะ Edition ค่ะรูปนี้พี่ไทยอนสวยมากรูปนี้น้องจอยก็สวยมากอันนี้นะคะก็เป็นกระจกค่ะในทีมลัชชิลูเลตค่ะคือดูตรงเนี้ยมันสวยมากเลยเนาะใช่ไหมคือแต่ว่าฟ้าจะให้ดูคือกระจกมันแบบดูกองแกงอะฝั่งตรงเลยว่ามันดูกองแกงมากอะเห็นหน้าแล้วแบบไม่ค่อยชัดอะนี่อะแล้วที่จับแบบนึกว่าจะเป็นหนังดีๆกว่านี้อะมันกองแกงอะสำหรับฟ้านะถ้าจะซื้อกระจกอะซื้ออันนี้ดีกว่าคุ้มกว่าราคาถูกกว่านั่นคือนี่นี่ที่จับก็จะแข็งคือดูแบบดูดีอะกระจกใน SM Coin เนี่ยก็จะออกมาทั้งหมด3รุ่นละอันเนี้ยจะเป็นรุ่นที่3ฟ้าเคยเห็นรุ่นแรกขายอยู่แต่ว่าไม่ได้ซื้อมานะคะนี่ถ้าใครจะซื้อกระจกนะคะฟ้าแนะนำอันนี้มากกว่าแล้วก็มีของทุกวงอันนี้มีของทุกวงนะคะแล้วแต่ว่าเขาจะเอาคำอะไรมาลงใส่ตรงนี้เจ็ดพันวอนวงสุดท้ายนะคะที่ฟ้าซื้อมาจาก SM Coex ค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นอัลบั้ม Lookie เวอร์ชันน้องจอยนะคะหน้าปกน้องจอยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นลัชชิลูเลตค่ะที่ฟ้ายังไม่ได้ซื้อมาขอชิ้นหนึ่งค่ะปิดปิดปิดลูกกี้มาชุบกันลูกกี้ก็ได้มาครอบครองแล้วเรียบร้อยจะถามว่าลูกกี้เนี่ยมันจะจบแค่ตรงนี้หรือเปล่าก็ไม่เดี๋ยวมาดูกันแล้วฟ้าก็ไปซื้ออัลบั้มที่ร้านชั้นใต้ดิน
ที่สถานีแมงดงค่ะมันก็จะถูกกว่าแล้วก็ได้โปสเตอร์มาด้วยได้โปสเตอร์แถมฟ้าที่ฟ้าซื้อที่ SM ก็ไม่ได้โปสเตอร์นะมาดูกันว่าฟ้าซื้อเอาอะไรมาบ้างอันแรกก็ Don't Say No ของพี่ซอฮยอนค่ะอันนี้ก็ Twice และอะไรนี่ Land 2 Dog No คือฟ้าชอบเพลง TT มากก็ตัดสินใจอยู่ว่าจะซื้ออัลบั้ม TT หรือว่าจะซื้ออัลบั้มที่ไม่มีเพลงน้องๆด้วยฟ้าก็แล้วก็ชอบเพลงน้องๆ นี่หว่าแล้วมันก็คุ้มกว่าเพราะมีหลายเพลงกว่าคือพอฟ้าเปิดอัลบั้ม Twice ดูแล้วเนี่ยฟ้าเข้าใจเลยว่าทำไมถึงขายดีเพราะว่าของแถมเยอะอ่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นสติ๊กเกอร์ใช่ไหมคะแล้วก็นี่ก็จะเป็นที่คั่นหนังสือใช่ไหมที่คั่นหนังสือไหมฟ้าได้ของมีนะมาน้องมีนะนี่ก็เป็นการ์ดของน้องมีนะคือแบบแพ็กเกจแล้วก็แบบแข็งแรงด้วยนะแล้วของแถมก็ดีคือคุ้มค่าแหละแฟนคลับซื้อไปคุ้มค่านะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นอัลบั้มที่ฟ้ายังไม่ได้ซื้อของโซชิอ่ะเพราะว่าช่วงนั้นแบบตังค์ไม่ค่อยพอเท่าไหร่ก็ซื้อพาร์ตี้แล้วก็ยูติงมาส่วนไลออนฮาร์ทฟ้าซื้อมาแล้วยูติงยูเวลคัมฟ้าได้การ์ดยูติงของพี่ซันนี่ค่ะเดี๋ยวมาเปิดการ์ดให้ดูกันดีกว่าอัลบั้มพาร์ตี้ไม่มีการ์ดเมื่อกี้อัลบั้มไหนไปแล้วบ้างตอนเซนุงก็จะเป็นการ์ดของพี่ซอยอยู่แล้วแต่ว่ามีฟ้าได้รูปนี้มานี่เป็นการ์ดที่ฟ้าได้จากอัลบั้ม Don't Say No ของพี่ซอยอนค่ะนี่ก็คือการ์ดที่ฟ้าได้จากอัลบั้ม La Chirolette นะคะของเลเวเป็ดค่ะเป็นการ์ดน้องจอยเป็นครั้งแรกเลยอ่ะที่ฟ้าได้การ์ดน้องจอยแบบไม่ต้องซื้อหลายอัลบั้มหมดได้เลยแล้วก็เป็นอัลบั้ม Lucky Version น้องจอยนะคะฟ้าได้การ์ดน้องเยรีค่ะมาเปิดอัลบั้มกันต่อนะคะอัลบั้มที่ฟ้าซื้อมาอีกก็คือ My Watch Deluxe Edition จากพี่ทยอนนะคะได้การ์ดพี่แทงผมมานะคะแล้วก็อัลบั้ม From Ujusono จาก Ujusono ที่มีเพลงเปิดของฟ้านะคะเพลง I Wish นะคะอยู่ในนี้ด้วยส่วนของอุจุชโนนะคะฟ้าได้การ์ดของซอนอาค่ะซอนอาผู้เสียงสวยของฟ้าเองนะคะอัลบั้มนี้จะแบบหนามากอะแล้วก็มีแบบว่าให้เราบันทึกไดอารี่นี้ด้วยซื้อแล้วแบบเหมือนได้ทั้งอัลบั้มรูปขาวแล้วก็เป็นตัวแพลนเนอร์ด้วยแล้วก็อัลบั้มลุคกี้นะคะที่ฟ้าตั้งใจจะสะสมให้ครบทั้งหมด5ปกนะถึงแม้ว่าข้างในมันจะเหมือนกันยกเป็นการ์ดที่สุ่มเหมือนเดิมนะก็เวนดี้น้องเยรีแล้วก็สกีนะคะส่วนเวอร์ชั่นพี่ไอรีเนี่ยไม่ได้ซื้อมาคือที่ SM Coex เนี่ยก็ไม่มีเวอร์ชั่นพี่ไอรีนะคะแล้วก็ที่เมียงดงก็ไม่มีเวอร์ชั่นพี่ไอรีแต่สถานที่ที่มีเวอร์ชั่นพี่ไอรีขายอยู่เนี่ยนั่นก็คือที่ SM Market ค่ะที่ตึก SM ตึกใหม่ค่ะที่ข้างล่างข้างใต้ชั้นใต้ดินเนี่ยจะเป็นร้านขายแบบเหมือนแบบว่าพวกเซเว่นเฟเวอร์นี่มาอย่างเงี้ยนะคะตรงนั้นเนี่ยมีเวอร์ชันพี่อารีนขายอยู่ค่ะฟ้าก็เห็นแล้วแหละก็คิดอยู่ว่าแบบจะซื้อดีไหมจะซื้อดีไหมน่าจะซื้อดีไหมแล้วก็ก็คิดว่าเดี๋ยววันหลังเรามาซื้อดีกว่านะแต่คือวันหลังๆเนี่ยก็ไม่มีตังค์เลยแล้วนะคือฟ้าพยายามกันเงินแบบส่วนแบบสุดท้ายแล้วแบบจะมาซื้อหวังใจจะมาซื้ออัลบั้มพี่ไอรีนลูกี้เวอร์ชันพี่ไอรีนแต่ว่าตังค์มันก็ไม่พอจริงต้องเก็บมาเพื่อใช้เงินที่สนามบินแล้วก็ต้องซื้อของฝากน้องด้วยก็ไม่มีตังค์เหลือก็เดี๋ยวมาซื้อหวังใจว่ามันจะมีขายอยู่เดี๋ยวมาซื้อบนเน็ตเอาอันนี้นั้นเป็นเวอร์ชันของเวนดี้นะคะเวนดี้พาร์ทการ์ดของน้องจอยค่ะJoy Sexy Version ส่วนนี้ก็เป็นเวอร์ชันของซูกินะคะฟ้าก็ได้การ์ดซูกิมาซูกิ is ซูกิอันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันของน้องเยรีนะคะ
ฟ้าก็ได้การน้องจอยอีกเวอร์ชันหนึ่งมาเอ๊ะแล้วนี่คือก็หมดแบบหมดแล้วนะคะกับของที่ฟ้าซื้อมาสำหรับคนอื่นอาจจะดูไม่เยอะอะไรนะคะแต่สำหรับฟ้าเนี่ยคือแบบล้มละลายมากจริงๆเพราะว่าค่าของชีพที่เกาหลีเนี่ยแพงกว่าที่ไทยนะอย่างที่ฟ้าบอกนะคะฟ้ามีความสุขที่ฟ้าได้ซื้อมาถึงแม้ว่าจะมาเจ็บที่ไทยก็ตามคลิปนี้มิวสิคอลมากเลยเดี๋ยวได้ดูกันแน่ๆ นะคะสำหรับคลิปที่ฟ้าจะพาทุกคนนะคะไปเที่ยวที่เกาหลีกันค่ะรอตัดแป๊บนึงบ๊ายบาย